ทั้งเก่าทั้งเป็นรอยไม่เอาแล้วคู่นี้ซื้อใหม่เดี๋ยวช้าก่อนยังไม่แสนทรัพย์เลยลองนี่ก่อนปรับรองเท้าคู่เก่าของคุณให้ดูใหม่รวมไปถึงคัสตอมรองเท้าตามแบบที่คุณต้องการด้วยสีทารองเท้า The Painter ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อรองเท้าใหม่สบายกระเป๋าเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราสองคนแอดมินตุงแอดมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในทุกการเทรดนะคะการเซ็นสัญญาเอาผู้เล่นใหม่เข้ามาร่วมทีมหรือว่าการต่อสัญญากับผู้เล่นเก่าในทีมส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นดีลใหญ่ๆที่ได้รับความสนใจไม่ว่าจะเป็นการเทรดลัสเซอร์เวสบูค่ะหรือว่าจะเป็นการต่อสัญญาของลูกาดอนชิกหรือว่าจะเป็นการไซน์แอนด์เทรดของคายลาวรีแต่ก็ใช่ว่าจะมีเฉพาะผู้เล่นดังๆผู้เล่นเด็ดๆที่จะมีผลงานที่มีค่าให้กับทีมผู้เล่นเสริมเนี่ยก็มีผลงานมีค่าให้กับทีมได้เช่นกันวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาพบกับ7ผู้เล่นมานอกสายตาที่น่าจับตามองก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงนี้ต้องการกำลังใจมากเลยค่ะขอไลค์ด้วยนะคะช่วงนี้ต้องการซับมากเลยครับขอซับด้วยนะครับเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะเกรสันแอลเลนของเมมฟิสกิสลีย์ที่มีวอลกี้บัคเนี่ยเทรดเข้ามาเสริมทัพสำรองของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคนนี้ในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยนะมีวอลกี้บัคทีมแชมป์ล่าสุดของพวกเราเนี่ยเขาเสียผู้เล่นกำลังสำคัญอีก1คนไปนะครับนั่นคือพีเจทักเกอร์เนี่ยแม้ว่าจะอายุเยอะก็ตามแต่ทุกคนก็เห็นกันดีนะครับว่าศักยภาพในการเล่นหัวใจของเขาเนี่ยสภาพร่างกายของเขาเนี่ยพร้อมชนพร้อมบวกกับทุกคนเลยนะครับในลีกคนที่อยู่ตรงข้างกับเขาเนี่ยถือว่าเขาพร้อมลุยทุกคนเลยนะครับดังนั้นการที่มิโอกิบัคเนี่ยเสียตัว PJ Tucker ไปแต่เขาได้เกรสันแอลเลนเข้ามาแทนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการเติมเต็มได้ค่อนข้างโอเคมากๆในจุดรั่วตรงนี้เพราะว่าเพื่อนๆลองดูในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับตัวของเกรสันแอลเลนเนี่ยเขาก็ถือว่ามีผลงานที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ประทับใจให้กับเมมฟิสกริซลีย์มากๆนะครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนวงนอกเขาทําได้ถึง 39.5% ซึ่งถือว่าดีมากๆเท่านั้นยังไม่พอเพื่อนๆลองดูจํานวนนาทีในการลงสนามของเขาครับเฉพาะในฤดูกาลที่ผ่านมานี้เนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยในการลงสนามมากขึ้นเยอะเลยนะครับ 25.2 นาทีต่อเกมในช่วง2ฤดูกาลหลังสุดของตัวเขากับเมมฟิสกริซลีย์เนี่ยค่าเฉลี่ยในการลงสนามอยู่ที่ 22.5 นาทีนั่นหมายความว่าเขาได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าโค้ชของทีมนะครับให้ลงสนามเข้ามาช่วยงานได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆการที่ย้ายมาอยู่เนี่ยเชื่อว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเขาน่าจะเข้ามาเสริมให้กับบิ๊กทรีของมิลกี้บัคได้สบายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นยานิสอันเดทกุมโปคริสเมลตันทรูฮอยเดย์เรามาติดตามชมแล้วก็จับตาผลงานของเกรสันแอลเลนครับในฐานะบทบาทตัวสำรองทีเด็ดอีก1คนรอชมกันครับแม้ว่าการเทรดเกรสันแอลเลนเข้ามานะคะจะทำให้มิลกี้บัคจะต้องเสียภาษีพุ่มเฟือยมากขึ้นไปอีกเกือบ10ล้านเหรียญแต่ตัวเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญค่ะของทีมในฤดูกาลที่จะถึงนี้ในส่วนของทัพสำรองเลยค่ะเราไปต่อที่คนต่อไปที่อยากให้จับตามองนั่นก็คือริกกี้รูบิโอที่เทรดจากมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ค่ะมาอยู่กับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สทำไมถึงน่าจับตามองคะคนนี้คือพอพูดถึงคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สใช่ไหมครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายต่อหลายคนเนี่ยจับตามองผู้เล่นที่มาจากการดราฟที่ชื่อว่าเอเวนโมบรีรวมไปถึงการไซน์แอนเทรดของลาวรีมัคคเนนแล้วก็การต่อสัญญามหาศาลนะครับของแจเรตแอลเลนที่5ปี100ล้านเหรียญเนี่ยแหละครับเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่แฟนๆเนี่ยให้ความสนใจแต่อยากจะให้เพื่อนๆจับตามองการมาครั้งนี้นะครับของริกกี้รูบิโอพอพูดถึงริกกี้รูบิโอเนี่ยหลายต่อหลายคนได้ยินชื่อเขามานานแสนนานแต่อยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเขาเพิ่งอายุ31ปีเท่านั้นนะครับยังมีเวลาในการลงสนามอีกเพียบเลยแต่การที่บอกให้เพื่อนๆจับตามองครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แค่มองแค่ฝีมือนะครับเพราะว่าผลงานของริกกี้รูบิโอเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้แบบโอ้โหดูดีอะไรขนาดนั้นแต่เขามีค่ากับทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมแบบคลิปแลนด์คาวเรียแบบเต็มๆเลยนะครับย้อนกลับไปในช่วง3ฤดูกาลหลังสุดเนี่ยทีมคลิปแลนด์คาวเรียมีปัญหาในการแอสซิสต์ในภาพรวมทั้งหมดทีมของพวกเขาเนี่ยถือว่าอยู่ในท็อป10ท้ายตารางนะครับไม่ใช่ท็อป10เหนือตารางท็อป10ท้ายตารางคือไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับตลอดเลยครับช่วง3ฤดูกาลหลังสุดการที่พวกเขาได้ริกกี้รูบิโอมาเนี่ยน่าจะเข้ามาเสริมในจุดการแอสซิสต์ได้เป็นอย่างดีครับแต่ถ้าเกิดยามที่ริกกี้รูบิโอเนี่ยเขาไม่ได้ลงสนามทำการแข่งขันแล้วครับในช่วงการซ้อมในช่วงการเบรกในช่วงพักครึ่งในช่วงห้องพักนักกีฬาต่างๆเนี่ยเขาสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับดาเลียสกาแลนด์แล้วก็คอลินเซ็กซ์ตันสบายๆเลยนะครับในจุดนี้อยากจะให้เพื่อนๆจับตามองนะครับการพัฒนาการเล่นต่างๆของดาเลียสกาแลนด์แล้วก็คอลินเซ็กซ์ตันสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะมาจากการที่ริกกี้รูบิโอเนี่ยได้มีการถ่ายทอดได้มีการแนะนำในจุดนี้น่าสนใจมากๆและก็อยากให้เพื่อนๆจับตามองมากกว่าครับเห็นด้วยเลยค่ะพอพูดถึงริกกี้รูบิโอนะคะตูนก็นึกถึงตอนที่คริสพอลเนี่ยเทรดไปอยู่กับ
ยู่กับ OKC Thunder เลยนะคะในตอนนี้คือมีค่ามาก Ricky Rubio เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้น Chris Paul แต่ก็เชื่อว่ามีค่ากับทีมอย่างแน่นอนเราไปต่อกันที่คนต่อไปเลยค่ะเมื่อพูดถึง Ricky Rubio นะคะก็ต้องพูดถึงคู่เทรดของเขานั่นก็คือ Torrance Prince ค่ะที่เทรดจาก Cleveland Cavaliers ไปอยู่กับ Minnesota Timberwolves เป็นยังไงบ้างคะคนนี้พอพูดถึง Minnesota Timberwolves ครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยดีลที่ได้รับความสนใจมากที่สุดของแฟนๆบาสของทีมเนี่ยนะครับนั่นคือการที่พวกเขาได้ตัว Patrick Beverly มาร่วมทีมแล้วก็แทบจะลืมการมาของ Torrance Prince ไปเลยในจุดนี้เนี่ยเรียกว่าทีมของพวกเขาเนี่ยพยายามแก้ปัญหาในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับนั่นคือการเล่นเกมรับในภาพรวมแล้วก็การยิง3คะแนนในภาพรวมเช่นเดียวกันการเล่นเกมรับในภาพรวมในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาจบอันดับที่28เลยนะครับ NBA เนี่ยมีทั้งหมด30ทีมพวกเขาอยู่ในอันดับที่28นี่ถือว่าแย่มากๆการยิง3คะแนนก็เช่นเดียวกันเขาอยู่ในอันดับที่25ในภาพรวมทั้งหมดใน NBA มีทั้งหมด30ทีมอย่างที่บอกนะครับอยู่ในอันดับที่28บ้างอันดับที่25แบบนี้บ้างเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้เลยการที่พวกเขาเอาแพทริกเบเวอรี่เข้ามาเนี่ยนะครับไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับแต่ก็ถือว่าช่วยงานได้แน่นอนการเล่นเกมรับของแพทริกเบเวอรี่ทุกคนทราบกันดีว่าโอ้โหน่ารำคาญขนาดไหนโหดร้ายขนาดไหนตามติดขนาดไหนนี่คือสิ่งที่แพทริกเบเวอรี่จะทำให้กับทีวูฟแต่อยากจะให้เพื่อนๆมองทอร์เรนซ์พรินซ์อีก1คนนะครับเขาก็เป็นอีก1คนที่มีการเล่นเกมรับที่ดีการยิง3คะแนนวงนอกก็ถือว่าใช้ได้มากๆตลอดเวลาเลยเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 37% นะครับการยิง3คะแนนการเล่นเกมรับของเขาแม้ว่าจะมีการเทรดย้ายทีมค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับทอร์เรนซ์พรินซ์แต่การเล่นที่เขาไปอยู่กับทีมต่างๆที่เราเห็นเขาย้ายไปเนี่ยก็ถือว่ามีผลงานที่โอเคมากๆนะครับโดยเฉพาะในฐานะตัวสำรองแบบนี้ดังนั้นครับอยากจะให้เพื่อนๆจับตามองการเล่นของทอร์เรนซ์พรินซ์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ที่เขาจะทำให้กับทีวูฟน่าสนใจมากๆครับเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับสำหรับทีวูฟเนี่ยหากหากำลังเสริมมาช่วยข่าวแอนโทนีทาวน์ดิแอนโจราเซลค่ะแล้วก็แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดดีๆเนี่ยตูนว่าสนุกแน่เลยค่ะถือว่าเป็นทีมพลังหนุ่มที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์เลยนะคะทีนี้เราไปต่อกันที่คนต่อไปค่ะนั่นก็คือเดริกโจนจูเนียร์เจ้าของฉายา Airplane Mode ที่เทรดจากพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์สมาอยู่กับชิคาโกบูลส์เป็นยังไงบ้างคะคนนี้พอพูดถึงชิคาโกบูลส์ครับทีมของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในทีมตลาดใหญ่มากๆนะครับไม่ว่าจะขยับอะไรไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยยังไงก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆยังไงก็ได้รับความสนใจจากสื่ออยู่แล้วและในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาเติมทีมได้แบบสุดยอดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาเดมาเดโรซานอเล็กซ์คารูโซหรือเป็นลอนโซบอลเมื่อวานนี้เราเพิ่งพูดถึงลอนโซบอลที่เขาน่าจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาสู่ทีมใหม่ๆแบบนี้แล้วมีผลงานที่ดีให้กับทีมวันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงเดริกโจนส์จูเนียร์อีกคนหนึ่งครับเพราะว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นม้านอกสายตาจริงๆครับหลายต่อหลายคนเนี่ยแทบจะไม่ให้ความสนใจอะไรเลยให้ความสนใจสิทธิ์ดราฟที่ได้มาจากตัวเขามากกว่าครับเพราะว่าการเทรดครั้งนี้เป็นการเทรดแบบ3ทีมใช่ไหมครับมีราลี่มาคเนียนมีแลลี่แนนซ์จูเนียร์แล้วก็พ่วงตัวเข้ามาที่ชิคาโกบูลส์ได้สิทธิ์ดราฟรอบแรกได้สิทธิ์ดราฟรอบ2แบบนี้หลายต่อหลายคนเนี่ยสนใจแค่สิทธิ์ดราฟอย่างที่บอกแต่จริงๆแล้วส่วนตัวแอดมินเนี่ยมองว่าเขาน่าจะเป็นอีก1คนเลยครับที่อยากจะให้เพื่อนๆจับตามองการเล่นของเขาเนี่ยดีไม่ดีอาจจะลงตัวกับชิคาโกบูลส์แบบน่ากลัวเลยก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความยาวของแขนขาครับการเล่นเกมรับการตัดเข้าไปทำแต้มต่างๆการโจมตีการสวนกลับต่างๆเนี่ยอาจจะลงตัวกับลอนโซบอลลงตัวกับแซคโรวินลงตัวกับเดมาร์เดโรซานก็เป็นไปได้โดยเฉพาะในฐานะตัวสำรองแบบนี้ครับดังนั้นจึงเชื่อว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนอกจากเพื่อนๆจะได้เห็นไฮไลท์การยัดห่วงแบบงามๆของตัวเขาแล้วนะครับเขาน่าจะเข้ามาเติมเต็มในจุดที่ทีมเนี่ยเสียแต่เดสยังไปได้ในระดับนึงเลยล่ะครับและที่สำคัญเขาน่าจะเข้ามาเสริมงานให้ชิคาโกบูลส์บรรลุเป้าหมายเบื้องต้นนะครับนั่นคือการเข้าเพลย์ออฟได้สำเร็จเชื่อแบบนั้นจริงๆครับเพื่อนๆจับตามองดูได้เลยครับหลายๆคนอาจจะลืมไปนะคะว่าเขาคือผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟต์ในปี2016ค่ะแต่ด้วยประสบการณ์การต่อสู้ต่างๆโดยเฉพาะประสบการณ์การเข้าสู่ NBA Finals กับ Miami Heat เนี่ยน่าจะมีประโยชน์ให้กับทีมชิคาโกบูลส์เป็นอย่างยิ่งเราไปต่อกันที่คนต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือ Larry Nance Jr. ที่เทรดไปอยู่กับ Portland Trail Blazers ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ Larry Nance ในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ย Portland Trail Blazers ถือว่าเป็นอีก1ทีมที่เชื่อว่าแฟนๆบาสหลายต่อหลายคนผิดหวังในการเสริมทัพปรับทีมของพวกเขาครับโดยเฉพาะ Damian Lillard เนี่ยแหละครับน่าจะผิดหวังทีมมากๆเลยนะครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยดูแล้วก็ยังไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์หรือว่าลุ้นอะไรได้มากมายขนาดนั้นถ้าเกิดไม่นับการต่อสัญญาของ Norman Powell ออกไปเนี่ยนะครับดีลที่เขาได้ Larry Nance Jr. เข้ามาร่วมทีมนี้เนี่ยอาจจะเป็นดีลที่น่าสนใจที่สุดแล้วก็เป็นไปได้ครับของแฟนบาส Portland Trail Blazers ดีลการเทรดของ Larry Nance Jr. เนี่ยคือเทรด3ทีมนะครับอย่างที่บอกก่อนหน้านี้นั่นคือ Derrick Jones แล้วก็ Lauri Markkanen ร่วมด้วยการที่พวกเขาได้ตัว Larry Nance Jr. เข้ามาแบบนี้เนี่ยนอกจากการช่วยรีบาวด์การช่วยการเล่นเกมรับการยิง3คะแนนวงนอกการสร้างเพลย์ที่ดีจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดแบบนี้เนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ทาง Larry Nance Jr. เนี่ยน่าจะเข้ามาเสริมให้กับ Portland Trail Blazers ได้โดยเฉพาะในบทบาทตัวสำรองนะครับเป็นเหมือนการอัปเกรดนะครับในตำแหน่งของ Derrick Jones Jr. เป๊ะเลยครับนี่คือสิ่งที่ทาง Portland Trail Blazers น่าจะได้จากตัวเขาแล้วก็เชื่อเหลือเกินครับว่าตั้งแต่ที่ตัวของ Larry Nance Jr. เข้ามาร่วมทีมปุ๊บเนี่ยเขาน่าจะมีการปรับตัวปรับสไตล์การเล่นครับที่พร้อมร่วมมือกับโค้ชคนใหม่ของทีมด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือ Chauncey Billups การที่ทุกอย่างปรับใหม่หมดแบบนี้นะครับได้ผู้เล่นเข้ามาใหม่การที่ได้โค้ชเข้ามาใหม่แบบนี้แล้วเริ่มต้นกันไปแบบนี้ถือว่าเป็นโอกาส
ที่ดีมากๆของ Larry Nance Jr. ครับในการย้ายทีมครั้งนี้ดังนั้นครับมาจับตามองการเล่นของ Larry Nance Jr. ครับว่าเขาจะเพิ่มเติมเต็มให้กับ Portland Trail Blazers ได้มากน้อยขนาดไหนแต่ก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีฤดูกาลที่ดีของตัวเขาเลยครับเห็น Portland Trail Blazers เหนื่อยแทนจิมมี่ลิลเลอร์ดเลยนะคะมารอลุ้นกันค่ะว่าในฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยทีมของพวกเขาจะมีผลงานเป็นอย่างไรภายใต้การโค้ชของ Sean C. Billups เราไปต่อกันที่คนต่อไปเลยค่ะคนนี้นะคะแอดมินเอเนี่ยอยากจะให้พวกเราจับตามองนั่นก็คือ Justice Winslow ที่เซ็นสัญญา2ปี8ล้านเหรียญเข้ามาอยู่กับ LA Clippers ค่ะในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะครับงานของ LA Clippers ที่ทำสำเร็จเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับนั่นคือการต่อสัญญาออกไปนะครับของ Kawhi Leonard การต่อสัญญาออกไปของ Reggie Jackson การต่อสัญญาของ Nicholas Batum เหล่านี้เนี่ยแสดงเห็นว่างานของ LA Clippers เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จน่าพอใจมากๆแล้วนะครับและการที่เขาเซ็นสัญญาเอาตัว Justice Winslow เข้ามาแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเดิมพันอีกทางนึงก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะในฤดูกาลที่พวกเขาจะไม่มี Kawhi Leonard ยังไม่รู้นะครับว่า Kawhi Leonard จะกลับมาได้เมื่อไหร่หรือว่าจะกลับมาทำการแข่งขันหรือเปล่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้แต่การที่เขาได้ตัว Justice Winslow เข้ามาแบบนี้เนี่ยถือว่าช่วยงานได้ค่อนข้างแน่ครับเพื่อนๆลองมองดูนะครับย้อนกลับไปในช่วงปี2019เชื่อว่าหลายต่อหลายคนครับโดยเฉพาะแฟนๆของแมมี่ฮีทจะต้องจำเขาได้แน่นอนเพราะว่า Justice Winslow ในขณะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีอนาคตค่อนข้างไกลเลยนะครับค่าเฉลี่ยในการเล่นของเขาคือ 12.6 แต้ม 5.4 รีบาวด์ 4.3 แอสซิสต์เรียกว่าทำได้ดีมากๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยที่ทีมมีการเทรดออกไปเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานมาโดยตลอดเลยครับหลังจากที่เทรดไปอยู่เมมฟิสกิสหรือจะเทรดไปไหนก็ตามเนี่ยเขาก็ยังคงเจอการบาดเจ็บรบกวนนะครับแต่ในช่วงหลังนี้เนี่ยค่อนข้างดีขึ้นมาหน่อยดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาไม่เจออาการบาดเจ็บเล่นงานเนี่ยนะครับการเดิมพันครั้งนี้ของ LA Clippers เนี่ยถือว่าดีมากๆการยิง3คะแนนของเขาอยู่ในระดับ 36-37% แบบนี้การเล่นเกมรับในภาพรวมทั้งหมดก็ถือว่าน่าพอใจถ้าเกิดลงมาทดแทนในจังหวะที่ทีมขาดคาวายเลเนตแบบนี้นะครับในฐานะบทบาทตัวสำรองอยากจะให้เพื่อนๆจับตามองเลยครับถือว่าเป็นการเดิมพันที่น่าสนใจมากๆของ LA Clippers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับสนุกแน่นอนครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะเข้าสู่วัย25ปีเท่านั้นถือว่าเป็นการลงทุนกับการเดิมพันที่น่าจะคุ้มค่าเลยค่ะของ LA Clippers ถ้าเกิดเขามีผลงานตัวเลขใกล้เคียงกับตอนที่อยู่กับไมอามี่ฮีทณขณะนั้นนะคะ Clippers จะได้ของดีเลยทีเดียวค่ะเราไปต่อกันที่คนสุดท้ายที่อยากจะให้จับตามองค่ะนั่นก็คือโรเบิร์ตวิลเลียมที่ Boston Celtics เนี่ยต่อสัญญาเอาไปอีก4ปี54ล้านเหรียญเป็นยังไงบ้างคะขอเสริมแอดมินตูนในส่วนของสัญญาโรเบิร์ตวิลเลียมสักหน่อยนะครับสัญญาที่บอกว่า4ปี54ล้านเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วการันตีที่4ปี48ล้านเหรียญนะครับอีก6ล้านเหรียญเนี่ยเป็นในส่วนของโบนัสโบนัสที่ว่านี้เนี่ยนั่นหมายความว่าโรเบิร์ตวิลเลียมเนี่ยจะต้องลงสนามอย่างน้อยนะครับ69เกมหรือเข้าสู่เพลย์ออฟรอบ2ได้อะไรแบบนั้นแล้วเขาก็จะสะสมโบนัสไปครับแต่ละปีแต่ละปีเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่54ล้านเหรียญอย่างที่บอกการต่อสัญญาลักษณะแบบนี้ของ Boston Celtics นั่นหมายความว่าทีมของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างพอใจมากๆนะครับกับผลงานของตัวเขาในฤดูกาลที่จบไปแม้ว่าในช่วงท้ายเนี่ยจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนก็ตามแต่การที่เก็บตัวเขาไว้แบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าตัวโรเบิร์ตวิลเลียมเนี่ยจะเป็นเซนเตอร์ให้กับเจสันเททัมเจเรนบราวน์แล้วก็มาคัสมาร์ทยาวๆต่อไปเลยครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ย Boston Celtics เขามีเซนเตอร์อีก2คนนะครับนั่นคือ Daniel Tice แล้วก็ Tristan Thompson ในปัจจุบันนี้ทั้ง2คนก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เห็นชัดเจนว่าในยามที่ตัวของ Boston Celtics เนี่ยเขาใช้งานโรเบิร์ตวิลเลียมเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้เกมของ Celtics เนี่ยไหลลื่นแล้วก็ดูดีมากๆการปิดแต้มบริเวณใต้แป้นบริเวณปากห่วงเนี่ยถือว่าโรเบิร์ตวิลเลียมทำได้ดีมากๆนะครับเขามีศักยภาพที่สูงมากๆนั่นคือ 72.1% ผมบอกว่าแทบจะไม่พลาดเลยแหละครับแล้วก็ไม่ใช่แค่การจบแต้มปากห่วงนะครับการเล่นเกมรับก็ดีการบล็อกการรีบาวด์ช่วยทีมได้ดีมากๆครับถ้าเกิดในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเขาไม่เจออาการบาดเจ็บรบกวนนะครับเราน่าจะได้เห็นศักยภาพการพัฒนานะครับของอดีตดราฟต์อันดับที่27ปี2018เนี่ยแหละครับมารอติดตามชมกันครับเชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นการพัฒนาที่ดีแล้วก็ลงตัวกับ Boston Celtics แน่นอนครับ Boston Celtics ถือว่าเป็นทีมพลังหนุ่มที่มีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะน่าติดตามชมมากเลยค่ะและนี่ก็คือ7ม้านอกสายตาที่พวกเราทั้ง2คนคิดว่าน่าจับตามองมีใครอีกไหมคะม้านอกสายตาที่เพื่อนๆคิดว่าน่าจะจับตามองคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกด Subscribe หน่อยค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ DNA ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ